ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเว็บไซต์จินซี่เนี่ยจะสามารถสร้างสื่อสร้างเกมง่ายๆโดยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับอย่างเช่นเกมที่ชื่อว่าเกมเปิดพม่านกั้นแบบนี้เองครับเกมการสอนเปิดพม่านกั้นที่ครูทุกคนต้องรู้จักนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีทเดนแชร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้นะครับการสร้างเกมการสอนหรือใครจะเรียกว่าสื่อการสอนก็ได้นะครับที่ชื่อว่าเปิดพม่านกั้นจะมีวิธีการยังไงสร้างง่ายแค่ไหนและนำไปต่อยอดปรับใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับในเบื้องต้นเรามาเรียนรู้วิธีการสร้างแบบง่ายๆกันก่อนซึ่งวิธีการที่1เนี่ยอาจจะเหมาะกับเด็กๆอนุบาลหรือประถมวัยนะครับหรือจะเป็นเด็กๆประถมต้นก็ได้ยังไม่มีกลไกอะไรยังไม่มีเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนนะครับเพียงแค่มีรูปภาพแล้วก็มีผ้าม่านทำยังไงไปดูกันครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องแทรกรูปภาพเข้ามาก่อนนะครับในที่นี้ผมก็จะไปที่รูปดอกไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการแทรกรูปภาพเข้ามาด้วยวิธีการใดก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการค้นหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจากเว็บไซต์ Bing นะครับผมก็จะลองพิมพ์ DOG ก็จะขึ้นนะครับรูปภาพมาให้เลือกในลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราเลือกรูปภาพมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดรูปภาพไม่มีปัญหาก็จะเข้ามาซึ่งเราสามารถขยายรูปภาพได้นะครับขยายรูปภาพได้หรือว่านะครับจะทำการขยับนะครับในการกลับด้านของรูปภาพก็ได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนำนะครับอยากให้เต็มจอเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดไปที่คำว่า set add background ครับคลิกเลยนะครับก็จะเป็นเต็มพื้นที่ในลักษณะแบบนี้นะครับเต็มพื้นที่ในลักษณะแบบนี้จะดูง่ายกว่าแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะดูดีครับพูดง่ายๆแค่นั้นแหละนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับหลังจากที่เรามีรูปภาพแล้วแบบพื้นฐานแบบเบสิกที่สุดเลยนะครับคือยังไม่มีกลไกอะไรยังไม่มีเงื่อนไขอะไรอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเด็กประถมวัยเด็กอนุบาลเด็กประถมต้นก็ได้นะครับเราก็จะกดไปที่รูปหัวใจครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเลือกทูนนะครับที่เป็นผ้าม่านตรงนี้เข้ามานะครับแล้วเวลาเรานำไปเล่นกับนักเรียนเนี่ยเราก็จะค่อยๆแง้มนะครับซึ่งวิธีการในการค่อยๆเปิดหรือค่อยๆแง้มเนี่ยก็มี2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือที่เชือกตรงนี้ครับค่อยๆกดนะครับแล้วก็ดึงลงนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราก็อาจจะถามเด็กๆว่าอ่ะเด็กๆอันนี้รูปอะไรเอ่ยนะครับถ้าอยากให้สนุกก็อาจจะมีการแบ่งทีมมีการกำหนดคะแนนนะครับในการตอบถูกแล้วให้คะแนนให้ดาวให้คะแนนในคลาสโดโจอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คุณครูท่านจะไปออกแบบกับอีกอันนึงครับสามารถที่จะค่อยๆแง้มค่อยๆเปิดได้โดยการกดมาตรงกลางนะครับหรือพื้นที่ของผ้าม่านนะครับแล้วกดค้างไว้แล้วดึงลงในลักษณะแบบนี้นะครับดึงลงก่อนครั้งนึงแล้วดึงไปทางซ้ายนะครับดึงไปทางซ้ายถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งขวาก็ดึงลงก่อนนะครับเหมือนขยุ่มนะครับแล้วก็ดึงไปฝั่งขวาก็จะเป็นการค่อยๆเปิดในลักษณะแบบนี้ซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะแบ่งทีมแล้วก็ถามเด็กๆก็ได้ว่าเด็กๆอันนี้อะไรนะครับถ้าเกิดเขาตอบได้ก็ให้ตอบแต่ตอบผิดอาจจะมีการลบคะแนนเพิ่มคะแนนไหมก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเกิดเด็กๆไม่มั่นใจจะตอบอย่างเช่นครูกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดใครตอบผิดจะเป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายนึงได้ตอบหรือถ้าเกิดไม่กล้าตอบก็โยนนะครับแล้วแต่คุณครูจะไปออกแบบนะครับอันนี้ก็ค่อยๆดึงเปิดแบบนี้นะครับปึ๊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 บแต่ถ้าเกิดอยากจะเฉลยครับกดไปที่เชือกครั้งเดียวเลยครับกดคลิกที่เชือกนะครับปึ๊บก็จะเปิดมาในลักษณะแบบนี้โอเคครับต่อไปเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับก็คือการเพิ่มกลไกหรือกิมมิกให้กับรูปภาพเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเราสามารถเพิ่มอะไรลงไปในรูปภาพได้บ้างเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอกดสร้างนะครับหน้าของไวท์บอร์ดเพิ่มโดยการกดไปที่เครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดใครเซต add background เนี่ยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเดิมก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าที่2ละผมก็จะกดไปที่เครื่องมืออันสุดท้ายแล้วก็เลือก background เป็นไวท์นะครับโอเคหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับขออนุญาตแทรกรูปภาพเข้ามาก่อน1รูปนะครับอาจจะเป็น
รูปใหม่ดีกว่านะครับผมจะลอง BIRD นะครับโอเคลองค้นดูหลังจากนั้นก็จะขออนุญาตนำรูปภาพนี้เข้ามานะครับคลิกที่รูปภาพ1ครั้งก็ได้เข้ามาละทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราสามารถใส่กลไกอะไรให้รูปภาพได้บ้างอันที่1เลยครับกลไกที่1ที่อยากจะแบ่งปันก็คือการหมุนรูปภาพครับคือการหมุนรูปภาพแบบนี้ครับหมุนเลยปึ๊บเนี่ยครับแทนที่เราจะวางรูปภาพตรงๆนะครับตามต้นฉบับออริจินอลกลไกที่1ก็คือการกลับด้านของรูปภาพแบบนี้นะครับกลไกที่1ก็คือการกลับด้านของรูปภาพแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับคืนนะครับกลไกที่2ครับก็คือการครอปรูปภาพครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดไปที่คำว่าครอปแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะครอปแค่ตรงนี้นะครับผมจะครอปแค่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็นะครับผมจะเลือกแค่ตรงนี้นะครับเฉพาะตรงปากแล้วก็กดคำว่าครอปก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองส่วนใครจะใส่รูปภาพเฉลยไว้ตรงนี้นะครับก็ได้นะครับสมมติว่าผมลองใส่นะครับขออนุญาตทำแบบนี้ให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับเผื่อจะได้ไอเดียในการนำไปใช้ผมก็จะแปะๆตรงนี้นะครับแปะๆตรงนี้ไว้นะครับหรือไม่นะครับก็อาจจะสร้างแผ่นปิดมาปิดไว้ก็ได้ซึ่งมีแผ่นปิดอยู่นะครับแผ่นปิดก็คืออันนี้ข้างๆผ้าม่านนะครับเอามาปิดไว้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เมนูในการครอปนะครับเลือกภาพเฉพาะส่วนได้แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ขยายขึ้นมานะครับขยายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นะครับสร้างนะครับผ้าม่านมาปิดนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นกลไกที่2นะครับเวลาเราอยากเฉลยนะครับเราก็ทำการเปิดตรงนี้ออกนะครับซึ่งอาจจะบังไปนิดนึงนะครับอาจจะขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นนะครับกลไกที่2คือการครอปรูปภาพกลไกที่3ก็คือไปดูต่อครับกลไกที่3นะครับแทนที่เราจะใช้ภาพภาพเดียวนะครับเราก็อาจจะใช้ภาพหมู่หรือภาพที่มากกว่า1ภาพดังตัวอย่างแบบนี้นะครับอันนี้นะครับลองให้ทุกท่านทายครับเริ่มยากขึ้นละนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับซึ่งเวลาเราถามเด็กๆเนี่ยนอกเหนือจากการให้เด็กพูดตอบหรือยกมือตอบเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาพหมู่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะให้เด็กๆเนี่ยเขียนตอบลงไปในกระดานไวท์บอร์ดเล็กหรือเขียนลงไปในกระดาษ A4 ก็ได้แล้วหลังจากนั้นครูก็มาเฉลยทีเดียวแล้วก็ลองนับดูนะครับว่าเด็กๆเนี่ยตอบถูกทั้งหมดกี่คำตอบนะครับอย่างเช่นผมจะค่อยๆเปิดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นภาพหมู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งรูปภาพเนี่ยคุณครูก็สามารถเลือกนะครับจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะหารูปภาพจาก Google แล้วอัปโหลดเข้ามาก็ได้ซึ่งวิธีการนะครับถ้าเกิดใครยังทำไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่2นะครับกับอีกแบบนึงครับแทนที่เราจะเลือกรูปหมู่แบบนี้เราก็สามารถใช้ภาพผสมผสานแบบนี้ได้ครับผสมผสานแบบนี้นะครับลองดูนะโอเคนะครับผมจะเปิดเนี่ยครับเห็นมั้ยครับแทนที่เราจะใช้ภาพภาพเดียวครับเราก็ทำการนำรูปภาพหลายๆรูปภาพมาวางมาจัดเรียงแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มกลไกหรือกิมมิกให้เกมนี้สนุกขึ้นท้าทายมากยิ่งขึ้นครับต่อไปดูเวอร์ชันที่3กันครับโอเคครับสำหรับในแบบที่3นี้นะครับเราก็จะเพิ่มวงล้อสุ่มเข้ามาแล้วก็เพิ่มคำใบ้เข้ามานะครับส่วนนะครับเกมเปิดแผ่นป้ายก็จะอยู่อีกไวท์บอร์ดนึงนะครับอยู่ข้างๆกันตรงนี้เหมือนตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าสไลด์ที่1เนี่ยของผมก็เป็นคำใบ้นะครับกับวงล้อสไลด์ที่2ก็จะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเล่นเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นที่3เนี่ยอาจจะเพิ่มความโหดหน่อยโดยนะครับคนที่มีสิทธิ์หมุนวงล้อหรือทีมที่มีสิทธิ์หมุนวงล้อเนี่ยแล้วหมุนนะครับแล้วได้เปิดแบบนี้พอเวลาไปตอบนะครับหรือตอนไปเปิดผ้าม่านเนี่ยถ้าตอบผิดนะครับอาจจะต้องเสียคะแนนให้กับทีมตรงข้ามหรือเสียคะแนนให้กับทีมอื่น
หรืออาจจะหยุดเล่นหนึ่งตานะครับหรืออาจจะไม่มีสิทธิ์ตอบในข้อนี้อีกนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งกติกาในการเล่นเนี่ยคุณครูก็ลองไปเพิ่มดูก็แล้วกันนะครับสมมติว่านะครับผมจะลองจำลองตัวเองเนี่ยเป็นทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ลองหมุนวงล้อนะครับให้คุณครูเป็นคนหมุนนะครับนักเรียนอาจจะบอกว่าครูครับหมุนเลยนะครับปึ๊บนะครับสมมุติว่าทีมที่1หมุนได้วงล้อที่3ครับผมก็จะเปิดคำใบ้ที่3ออกมานะครับซึ่งจะเป็นการลากหนีหรือจะเป็นการคลิกไปแล้วกดที่รูปถังขยะก็ได้นะครับคำใบ้คือมีหลายสายพันธุ์โอ้โหแบบนี้ครับตอบไม่ได้แน่นอนมีหลายสายพันธุ์นึกไม่ออกเลยครับนึกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะข้ามนะครับหรือถ้าเกิดนักเรียนยืนยันจะตอบนะครับครูก็จะเปิดไปที่สไลด์ที่2นะครับแล้วก็ทำการนะครับขยับม่านนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้โอ้นึกไม่ออกโอ้ยตะเลิดนะครับโทษทีนะครับดึงอย่างเงี้ยนะครับยังนึกไม่ออกโอเคครับข้อนี้ขอยังไม่ตอบครับคุณครูนะครับคุณครูก็จะกลับมาแล้วก็ให้นักเรียนทีมต่อไปเลือกนะครับหมุนวงล้อปึ๊บสมมุติว่าหมุนนะครับได้อันเดิมก็จะข้ามไปนะครับโอเคสมมุติว่าได้อันนี้อีกนะครับก็ปึ๊บเลี้ยงไว้แก้เหงาเฝ้าบ้านมีหลายสายพันธุ์นะครับสมมุติว่าทีมนี้บอกว่าครูครับผมขอตอบเลยครับนักเรียนก็นะครับบอกว่าขอตอบเลยครูก็จะเปิดไปที่นะครับสไลด์ที่2แบบนี้แล้วก็นะครับขออนุญาตดึงตรงนี้นิดนึงนะครับปึ๊บๆๆครูครับตอบเลยครับสุนัขครับคุณครูก็อาจจะเฉลยเลยก็ได้หรือนะครับถ้าเกิดคุณครูบอกว่าในเมื่อฉันมีคำใบ้แล้วนะครับฉันมีคำใบ้แบบนี้แล้วมีวงล้อแล้วเนี่ยถึงเวลาที่เด็กๆตอบก็ไม่ต้องดึงผ้าม่านคือกดเฉลยเลยนะครับสมมติว่าผมออกไปอีกอันนึงนะครับแล้วเด็กๆได้เห็น3คำใบ้ละเลี้ยงไว้แก้เหงาเฝ้าบ้านมีหลายสายพันธุ์ร้องฮงฮงเฮ้ยมันน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับทีมนั้นยืนยันว่าจะตอบครูก็กดไปนะครับกดไปที่สไลด์ที่มีรูปภาพซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วเด็กๆก็ตอบเลยสุนัขครับคุณครูแน่ใจไหมถ้าหนูตอบผิดหนูจะหมดสิทธิ์เล่น1รอบนะหนูจะถูกหักคะแนนนะคะแนนของทีมหนูจะถูกไปให้ทีมอื่น5คะแนน10คะแนนนะถ้าเกิดเด็กยืนยันจะตอบครูก็เฉลยเลยครับปึ๊บนะครับและถ้าเฉลยออกมาเด็กในทีมนั้นตอบถูกก็ได้คะแนนไปแต่ถ้าเกิดตอบผิดก็ตามเงื่อนไขที่คุณครูได้วางเอาไว้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมที่ชื่อว่าเปิดผ้าม่านกันครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับและเชื่อว่าเกมนี้หรือคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้การสอนสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนอย่าเชื่อเพียงแค่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกเรียนรู้วิธีการใช้เมนูต่างๆและลองสร้างเกมนี้ไปใช้ในห้องเรียนจริงๆอาจจะเป็นในปีการศึกษาหน้าก็ได้รอชมบรรยากาศแห่งความสนุกนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ